ตัวที่ไม่ได้ไล่ความชื้นนะคะคือทั้งหมูแล้วก็ขนมปังเราอบพร้อมกันเลยนะคะตอนบีก็รู้สึกว่ากรอบนะคะแต่ว่าสู้แบบที่เราไล่ความชื้นออกแล้วไม่ได้นะคะแล้วก็เวลาเคี้ยวก็ถือว่ากรอบใช้ได้นะคะดีกว่าเวฟเนาะกรอบกว่าเวฟแต่ว่าก็สู้แบบที่เอาไปไล่ความชื้นออกแล้วค่อยมาอบจะกรอบกว่านะคะแบบนั้นก็สำหรับวิธีที่เราทดลองมาใครชอบแบบไหนก็ลองไปทำตามดูนะคะแล้วก็ใครงงบอกอีกรอบนะคะเดี๋ยวจะสรุปไว้ใต้คลิปให้นะคะว่าแต่ละวิธีเป็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ